สวัสดีค่ะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Tailing นะคะคลิปในวันนี้นะคะแต้วจะมาทำคลิปเขาเรียกว่าอะไรพี่อากาศได้ไหมนะคะพี่อากาศก็ได้พี่กับนัมเบอร์ก็ได้นะคะหัวข้อเรื่องเลขซ้ำนะคะที่คุณเห็นบ่อยๆกำลังสื่อสารอะไรกับคุณนะคะก็คลิปนี้พิเศษมากๆเนาะแต้วได้ไอเดียมานะคะเพราะว่าเป็นคนเห็นเลขซ้ำบ่อยมากๆนะคะก็เลยแบบมีความอยากรู้นะคะว่าเลขซ้ำแต่ละอย่างมันมีความหมายอะไรอย่างไรนะคะซึ่งวิธีการดูในคลิปนี้เต้าจะแบ่งกลุ่มตัวเลขเนี่ยนะคะเป็น3กลุ่มด้วยกันนะตัวเลขที่คุณเห็นข้างหน้าที่เต้าเขียนเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างของกลุ่มตัวเลขในแต่ละแบบเท่านั้นนะคะคุณอาจจะเห็นหลากหลายกว่านี้ก็ได้แต่เต้าไม่สามารถเขียนได้ทั้งหมดเนาะนะคะดังนั้นจะอธิบายกลุ่มตัวเลขให้คุณฟังนะคะ3กลุ่มด้วยกันนะนะคะที่เต้าชอบเห็นบ่อยๆนะคะก็เลยลองมาทำคลิปนี้ดูว่าว่าแบบกลุ่มตัวเลขประมาณนี้จะสื่อสารอะไรกับเราบ้างนะคะใบแรกนะคะอ๋อเต้าลืมบอกไปเนาะถ้าคนที่เข้ามาเล่นนะคะคลิปนี้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้มีตัวเลขซ้ำที่คุณเห็นบ่อยๆเนี่ยคุณอาจจะเลือกโดยใช้สัญชาตญาณก็ได้หรือว่าเลือกโดยแบบรูปภาพที่คุณชื่นชอบก็ได้นะคะได้เหมือนกันเนาะเล่นได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าคนที่เห็นตัวเลขซ้ำๆในแต่ละกลุ่มบ่อยๆที่เต้ากำลังจะอธิบายเนี่ยก็คุณสามารถเลือกกลุ่มตัวเลขที่คุณเห็นซ้ำๆแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะว่าแต่ละกองเนี่ยความหมายว่าอย่างไรนะคะสิ่งที่ตัวเลขเหล่านี้กำลังอยากจะสื่อสารกับคุณเนาะกองแรกนะคะใบนี้นะคะจะเป็นกลุ่มตัวเลขที่เป็นเลขซ้ำแบบนี้ที่คุณเห็นนะ17171212 3535464623233 9595หรือจะเป็นตัวเลขอื่นๆก็ได้อย่างเช่น4545ก็ได้นะแบบ111515อะไรเงี้ยนะคะ5151ก็ได้นะคะได้หมดเลย1919 9191อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นลักษณะของการซ้ำในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือกองแรกนะคะลองดูนะคะซึ่งกองแรกเนี่ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเต้าบอกเลยว่าเต้าเห็นเลขซ้ำแบบเนี้ยบ่อยที่สุดนะคะบ่อยที่สุดลองลงมาจะเป็นแบบนี้นะคะที่เต้าเห็นแต่แบบเนี้ยเคยเห็นบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยทีนี้มาดูกันกองที่2นะคะเลขซ้ำเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือ1551เป็นลักษณะของการกลับเลขเนาะคู่แรกเงี้ยนะคะ6446นะคะ7557นะคะ9559เป็นต้นนะ2552 2112 9669อย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างอื่นก็ได้อย่างเช่น1441อย่างเงี้ยนะคะได้นะคะ4114แบบเนี้ยได้นะคะเป็นเลขซ้ำแบบนี้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็นะคะกองที่3นะคะอันนี้คือคิดว่านะคะน่าจะมีคนเห็นบ่อยๆเนาะลักษณะนี้นะคะเป็นตัวเลขที่ซ้ำแบบเรียง4ตัวเลยนะแบบเนี้ยนะคะ111122233334445599999อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเป็นตัวเลขแบบนี้เลยอ่ะทีนี้เต้าขอเล่าคร่าวๆก่อนเนาะมันมีช่วงนึงที่เต้าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบศึกษาเรื่องในเรื่องของแบบศาสตร์ตัวเลขอะไรเงี้ยนะคะคือเคยเห็นเลขพวกเนี้ยนะคะที่เขาภาษาฝรั่งเขาเรียก angel number เนาะนะคะเคยแบบศึกษาอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าอ่านจากหลายๆเว็บไซต์อ่ะมันมีสมมติว่ามันมีตัวเลขที่ต้องเห็นบ่อยๆอย่าง1111อย่างเงี้ยเคยเห็นบ่อยนะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนช่วงนี้ก็ยังเห็นอยู่บ้างนะคะต้องก็เลยแบบไปอ่านว่า1111นี่มันหมายถึงอะไรหรอภาษาฝรั่งเขาเรียก angel number แล้วก็จะสามารถพิมพ์ search ใน Google ได้ว่า angel number 1111อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความหมายให้อ่านซึ่งมันก็จะออกมาในแต่ละเว็บไซต์เนาะแล้วมันก็จะมีความงงว่าแต่ความหมายแต่ละเว็บไซต์อ่ะมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเต้าก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงศาสตร์นี้มันยังไงนะมันเชื่อได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ดังนั้นถ้าคือเต้าคิดในแง่ของถ้ามันหาแก่นไม่ได้นะหาแก่นไม่ได้มันเหมือนเป็นการตีความของแต่ละคนแต่ละผู้สร้างเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะคะดังนั้นหาแก่นที่จะยึดถือไม่ได้ดังนั้นเต้าก็เลยเอามาใช้ในแง่ของการที่แบบใช้ไพ่ทาโร่ในการดูแล้วก็ไพ่ออราเคิลในการดูก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเนาะว่ากลุ่มตัวเลขต่างๆที่คุณเห็นเนี่ยกำลังบอกอะไรกับคุณนะคะประมาณนี้นะคะก็อธิบายไปหมดแล้วแหละเรียบร้อยนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเต้ามี Facebook Fanpage ชื่อว่า Red Lips Telling นะถ้าใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วก็ฝากติดตามกันใน Facebook Page ด้วยนะคะ
แล้วก็มี TikTok กับ Twitter แล้วด้วยเช่นกันนะคะสำหรับ Red Lips Telling นะสามารถติดตามกันได้ในทุกช่องทางหรือว่าถ้าคุณอยากจะส่งข้อความถึงแต้วนะคะสามารถส่งมาได้นะคะที่หลังไมค์ใน Facebook Page Red Lips Telling นะคะแต้วเป็นคนตอบข้อความเองเนาะแต่ว่าอาจจะช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าทำหลายอย่างพร้อมกันนะหรือถ้าใครจะติดตามแต้วในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะคะต้องมี Facebook Page ชื่อว่า Red Lips Journey นะคะอีกเพจหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของแต้วเองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะใครที่เป็นสายเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้ที่ Red Lips Journey เช่นเดียวกันนะเร็วๆนี้จะมี YouTube แล้วด้วยเช่นกันสำหรับ Red Lips Journey นะคะแต่ว่ากำลังแบบจัดการธุระปะปังของตัวเองอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดเลยนะพอหลังจากย้ายกลับก็คงจะได้มีเวลาทำในช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะฝากติดตามกันในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะอ่ะก็พูดกันไปครบหมดแล้วเนาะทีนี้เราไปฟังคำทำนายกันได้เลยจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มตัวเลขแรกนะคะเลขซ้ำที่คุณเห็นบ่อยๆกำลังสื่อสารอะไรกับคุณกลุ่มตัวเลขนี้เต้าก็เลือกด้วยเนาะคือเต้าไม่ได้เลือกจากภาพนะเพราะว่ามันมีตัวเลขที่เต้าเห็นบ่อยจริงๆก็คือพวกเนี้ยนะคะกลุ่มเนี้ยเห็นบ่อยจริงๆนะคะดังนั้นคลิปนี้เต้าก็จะเล่นด้วยนะจ๊ะนะคะก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันว่าเขากำลังจะบอกอะไรกับเรานะเรามาดูกันนะคะกลุ่มตัวเลขแรก17171212เลขอื่นก็ได้อย่างที่บอกนะคะเลขอื่นก็ได้ที่เป็นลักษณะของการเป็นกลุ่มตัวเลขลักษณะนี้เนาะนะคะเรามาดูกันนะคะเต้าชัฟเฟิลไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมไพ่ไว้ในทั้ง3กองแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นคือไพ่เนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะในทุกๆกองนะทีนี้เรามาดูกันต้นเรื่องนะคะโครงเรื่องหลักๆนะคะโอ้Truth be told Truth be told นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะหมายถึงอะไรนะคะโอ้ wide open เดี๋ยวนะเต้ากำลังคิดว่าเต้าควรจะวางตรงไหนดีนะคะวางตรงนี้แหละไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวไพ่ทาโร่เต้าใช้ไพ่ทาโร่3สำรับนะคะเปิดสุ่มออกมาสำรับละ2ใบนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ใบชาด้วยนะคะใบแรกว้าว Nine of Cups นะคะพอไหม3 4 5 6พอแหละนะคะใบที่2 The Tower ว้าวการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมานะคะกลุ่มตัวเลขแรกนะคะ Three of Cups นะคะThe Devil Queen of Cups นะคะเต้ารู้สึกว่าเขาจะแอบแบบออกไปหน่อยขอจัดนิดนึงนะอันนี้เป็นกองแรกก็จะงงๆกับการแบบวางไพ่นิดนึงแล้วก็ใบสุดท้ายของไพ่ทาโร่นะคะว้าวเดทอุ๊ยคุณมาทั้งเดททั้งทาวเวอร์เลยอ่ะคุณกองแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะว่าเลย deep personal strength and peace that assure success นะคะ flute นะ disappointment in a friend or lover staff นะคะ you will be taken care of in difficult time นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะไม่ใช่กองแรกกลุ่มตัวเลขแรกนะคะเลขซ้ำที่คุณเห็นบ่อยๆกำลังจะสื่อสารอะไรกับคุณพอไพ่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยต้องรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ทำหัวข้อคลิปหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะต้องรู้สึกว่ามันมีสารอะไรบางอย่างจริงๆอ่ะที่อยากจะสื่อสารที่กลุ่มตัวเลขนี้อยากจะสื่อสารให้กับคุณเนาะบางคนเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะแต่เห็นบ่อยเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเต้าจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้กับคุณเนาะว่าอะไรอย่างไรนะคะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะคะมันมีเรื่องราวที่จะต้องคุยกับคุณทีละประเด็นเนาะเต้าเริ่มจากสำหรับไพ่ทาโร่ก่อนแล้วกันนะคะแถวล่างนะว่ากลุ่มตัวเลขนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรนะคะ
คุณได้ Nine of Cups เดี๋ยวต้องขอหาอาวุธแป๊บหนึ่งหายใจลึกๆนะในการสื่อสารกับคุณซึ่งเต้าก็เห็นกลุ่มตัวเลขเนี้ยบ่อยๆด้วยนะเต้าบอกว่าเต้าก็เล่นด้วยกับคุณเหมือนกันแล้วพอไพ่เปิดมานี่ขนลุกเหมือนกันนะคะNine of Cups นะคะ The Tower นะคะ Three of Cups นะคะ The Devil นะคะ Queen of Cups นะคะแล้วก็ Death นะคะเต้ามองว่านะคะเหมือนกลุ่มตัวเลขเนี้ยอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะว่าให้คุณกลับมาตระหนักในเรื่องของความสุขในชีวิตของคุณจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรอยู่ก็ตามเนาะณขณะเวลานี้ปัจจุบันนี้นะคะแต่ไพ่อะเหมือนอยากจะให้คุณทบทวนนะ9ถ้วยคือคนที่มีความสุขนะคะคนที่มีความสุขคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตนะคะคนที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะเหมือนไพ่ต้องการจะให้คุณอะมองตรงนี้เป็นหลักนะคะว่าสิ่งที่คุณมีหรือเป็นหรือทำอยู่ณขณะนี้นะทบทวนตัวเองนะคะว่ามันทำให้คุณมีความสุขจริงๆแล้วหรือยังนะคะหรือคุณอาจจะยังต้องการอะไรเพิ่มหรือถ้ามันไม่มีความสุขคุณจะปรับเปลี่ยนมันยังไงนะคะประมาณนี้นะคะสารของไพ่ใบนี้ทีนี้เนี่ย The Tower ขึ้น Death ขึ้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะคนที่เลือกกองนี้เปลี่ยนแปลงในแง่ไหนก็ตามได้ทั้งหมดทั้งนั้นเลย The Tower เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือว่าไม่ทันได้ตั้งหลักตั้งตัวเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะคะบางคนนะเต้าอ้างอิงจากพลังงานของความสุขเนาะตามที่ไพ่บอกนะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่มีความสุขในงานที่คุณทำนะคะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าได้ทุกเรื่องเหมือนไพ่จะพยายามจะบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปับฉับพลันกระทันหันถ้าคุณอยู่ในจุดที่ไม่ใช่คำว่าจุดที่ไม่ใช่ในจุดนี้ก็คือนะคะคุณวัดด้วยความรู้สึกแล้วก็ความสุขของคุณอะถ้าคุณไม่มีความสุขมันอาจจะบอกไกลๆว่าหนทางนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะดังนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะในจุดที่ไม่ใช่สำหรับใครบางคนนะคะอย่างเช่นอาจจะถูกจ้างหรือลาออกให้ลาออกจากงานก็ได้นะคะหรือว่าอะไรบางอย่างเกิดการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรในองค์กรอะไรแบบนี้นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะด้วยมิติใดของชีวิตของคุณนะคะอันนี้ต้องยกตัวอย่างเป็นเรื่องงานเนาะดังนั้นให้กลับมาตรวจสอบความสุขของตัวเองว่าถ้าคุณแฮปปี้กับจุดนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงใดๆอ่ะนะคะมันเหมือนพลังงานของความสุขอ่ะมันส่งออกไปสู่จักรวาลใช่ไหมนะคะคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็ความสุขกลับมาแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขกับมันแล้วคุณไม่ซื่อสัตย์คุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนนะคะบางคนจะถูกจักรวาลจัดการให้คุณได้ก้าวไปสู่ทิศทางใหม่หรือว่าทิศทางที่มันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นเนาะเต้าเห็นบางคนเนี่ยกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเดอะเดวิลขึ้นบางคนยึดติดนะคะยึดติดในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าคุณแบบอยู่ในงานที่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าคือใจคุณรู้ว่าคุณไม่มีความสุขแต่คุณยังได้เงินเดือนนะแล้วบางคนเงินเดือนเยอะด้วยแต่ว่าพอเหมือนทำงานไปคือตอนแรกก็ชอบแต่ว่ามันทำมา5ปี10ปี20ปีแล้วมันก็เบื่อเป็นธรรมดามันพอเบื่อปุ๊บอ่ะมันก็ทำให้เหมือนกับอะไรอะไรมันก็ดูถดถอยเนาะอะไรอะไรมันก็แบบไม่พัฒนาแบบเนี้ยนะคะเนี่ยแหละมันเป็นพลังงานของความที่แบบมันเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไงมันก็ได้เงินเดือนมันก็มั่นคงนะในเชิงของแบบเราจะได้เอาเงินไปใช้ชีวิตหรือว่าไปทำอย่างอื่นแบบเนี้ยนะคะก็ทนอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยนะด้วยความยึดติดกับในเรื่องของเงินเดือนหรือตำแหน่งหรืออะไรแบบเนี้ยนะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนนะคะเนี่ยแหละนะคะมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับฉับพลันเนาะนะคะดังนั้นโฟกัสที่ใบนี้นะความสุขของคุณคืออะไรนะถามตัวเองเสมอนะคะในทุกมิติของชีวิตคุณณเวลานี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะรู้สึกว่าอ่านกองนี้แล้วแบบมันค่อนข้างที่จะหนักนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าไม่ใช่หนักในเชิงนั้นนะหนักในเชิงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะมันก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วจริงๆนะสำหรับกองนี้นะคะมาทั้ง The Tower Death เนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆนะคะไม่ธรรมดาแน่ๆThe Devil เนี่ยอย่างที่บอกว่านะคะให้ลองปลดปล่อยในเรื่องของการยึดติดในอะไรบางอย่างของคุณดูเนาะให้ต้องการจะสื่อสารแบบนั้นนะคะเหมือนปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเรื่องบางเรื่องหรือว่าคุณอาจจะมีความเชื่อบางอย่างที่มันฝังหัวอยู่แบบนี้ก็ได้
ที่แบบใช้คำว่าอะไรมันทำให้คุณแบบไม่ก้าวหน้าหรืออะไรแบบนี้นะคะให้ทบทวนความเชื่อเหล่านั้นเนาะแล้วก็ก้าวไปต่อในสเต็ปถัดไปนะคะอย่างเช่นความเชื่อที่มันฝังหัวอย่างเช่นสมมติว่าคนในครอบครัวของคุณบอกว่าเฮ้ยเธอแบบเป็นสมมติว่าคุณจะเป็นนักร้องใช่ไหมอ่ะเธอเป็นนักร้องไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยดูสิแบบคนที่แบบว่าเขามาประกวดนี่เขาแบบเสียงดีๆกันทั้งนั้นเลยเธอได้แค่นี้เองแบบเธอเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนบางคนก็ฝังหัวว่าเหมือนครอบครัวคนรอบข้างบอกว่าฉันอ่ะเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบว่าเหมือนคุณก็เชื่อในข้อมูลนั้นด้วยอะไรแบบนี้ยึดติดแล้วมันก็ทําให้เหมือนคุณอ่ะไม่ได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงหรือว่าตัวตนที่อยู่ภายในจริงๆของคุณหรือว่ามันทําให้สิ่งที่คุณฝันอันนั้นอ่ะมันไม่ได้รับการพัฒนาหรือว่าขัดเกลาให้เป็นความสามารถที่แบบว่าพิเศษแล้วก็ยอดเยี่ยมได้เพราะว่าคุณไปเชื่อคําพูดของใครบางคนอะไรแบบนี้นึกออกไหมนะคะเดอะเดวิลเนี่ยบอกว่าให้คุณปลดปล่อยอ่ะความเชื่อนั้นที่มันไม่ได้ส่งเสริมคุณหรือว่าไม่ได้ทําให้คุณเจริญก้าวหน้าเนาะเอาออกไปนะแล้วก็กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาเชื่อมั่นในพลังงานของความสุขนะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ทรีออฟคัพเนี่ยต้องมองว่าคุณจะอันนี้แอบรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลกับคุณเยอะนะสำหรับคนที่เลือกกองเนี่ยนะเพื่อนหรือว่ากลุ่มสังคมคอมมูนิตี้ของคุณเนี่ยมีอิทธิพลกับคุณเยอะหรือว่าอาจจะบอกอีกในนึงคือคุณค่อนข้างที่จะแคร์สายตาคนรอบข้างก็ได้นะคะสำหรับบางคนเนาะอยากจะบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะแล้วก็คือเหมือนความคิดเห็นของคนอื่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแหละเข้าใจได้นะแต่ว่าให้เลือกเฉพาะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในอย่างที่ต้าบอกเนาะให้ปลดปล่อยความคิดเห็นที่มันไม่ได้ทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าทิ้งไปเนาะ Queen of Cups เนี่ยบอกว่าเนี่ยให้คุณกลับมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองคล้ายๆกองเนี่ยเอ้ยคล้ายๆก้าวถ้วยเนี่ยนะคะ Queen of Cups เนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแยะมากมายมีคนเข้ามาขอคำแนะนำให้ขอคำแนะนำปรึกษาคุณมากมายแต่เหมือนคุณอาจจะไม่ได้รู้ตัวเองด้วยซ้ำแบบดีที่สุดด้วยซ้ำอะว่าคุณแบบต้องการอะไรหรือคุณชอบอะไรคุณนึกออกไหมนะคะดังนั้นไพ่ใบนี้เหมือนคุณต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าจริงๆแล้วหัวใจของคุณต้องการอะไรนะชีวิตของคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะอันนี้ต้องไปดูว่าคุณอยู่ในสเตจไหนของการเปลี่ยนแปลงเนาะบางคนอาจจะเกิด The Tower หรือว่า Date ขึ้นณตอนนี้เลยก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณที่คุณต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นก็จะใช้คำแนะนำเหล่านี้นะคะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงแล้วนะคะการ transform การเขาเรียกว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปสู่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอ่ะนะคะใช้คำนี้นะเดทเนี่ยเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวตนได้เลยนะคะแบบบางคนเหมือนพัฒนาตัวเองจากจุดที่เป็นพนักงานประจำเป็นเจ้ากลายมาเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ประมาณนี้ก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของการพัฒนาทางด้านจิตใจก็ได้นะคะเปลี่ยนจากคนแบบหนึ่งไปเป็นคนอีกแบบหนึ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นหรือว่าเป็นเปลี่ยนเชิงกายภาพอย่างเช่นการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนอย่างแต้วเนี่ยคือย้ายที่อยู่กำลังจะย้ายที่อยู่เร็วๆนี้นะคะเดทก็หมายถึงว่าการย้ายที่อยู่ได้เช่นเดียวกันนะเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆเลยนะแบบนี้นะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆสังคมใหม่ๆหรือบางคนเป็นลักษณะของการย้ายประเทศไหมนะคะบางคนเป็นการย้ายประเทศเนาะคุณอาจจะต้องทบทวนสิ่งที่คุณมีในชีวิตใหม่หรือว่าทบทวนความรู้สึกของตัวเองใหม่ว่าเราชอบอะไรนะในจุดที่เราเปลี่ยนแล้วอะกลายเป็นคนใหม่แล้วอะลองดูซิว่าเราชอบอะไรเราอยากที่จะทำอะไรแบบไหนนะคะประมาณนี้มันเป็นเชิงจิตวิญญาณมากเลยอะกองเนี้ยความรู้สึกเต้านะทีนี้เรามาดูกันไพ่ข้างบนเนี้ยจะอธิบายอะไรได้เพิ่มเติมนะคะใบเนี้ย Truth be told นะคะความหมายของใบเนี้ยนะคะดีมากเลยบอกว่าความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ความชัดเจนนะคะของการสื่อสารความโปร่งใสสารจาก Oracle ใบนี้นะเขาบอกว่านี่คือเวลาที่คุณถูกเรียกให้ประกาศความจริงของคุณออกมาดังๆแล้วก็เต็มใจที่จะเปิดเผยโปร่งใสและเปิดเผยในการสื่อสารของคุณกับผู้อื่นกับตัวเองนะคะข้อความของความเจริญรุ่งเรืองของใบนี้บอกว่าคุณเต็มใจทำทุกวิถีทางเพื่อประสบกับชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่คุณต้องการหรือไม่หากคุณต้องการเป็นศิลปินคุณให้ความสำคัญ
กับงานศิลปะของคุณหรือไม่หากคุณต้องการเป็นผู้รักษาคุณจัดสรรเวลาไว้เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อช่วยให้คุณรับใช้หรือไม่นักเขียนต้องเขียนนักร้องต้องร้องเพลงนะความจริงใจต่อการเรียกร้องของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณาความจริงที่แท้จริงและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อของคุณนะจงถามตัวเองว่าอะไรเป็นความจริงสำหรับคุณและคุณจะพบกุญแจสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเนี่ยให้คุณทบทวนตัวเองจริงๆอะให้ไปเนี่ยทบทวนความเป็นจริงในตัวคุณอะแล้วคุณจะหาหนทางไปในทิศทางนั้นได้อย่างไรซึ่งไพ่ใบนี้จะเป็นคําตอบของคุณนะสําหรับใบนี้นะคะพอหาความจริงในตัวเองปุ๊บแล้วทํายังไงต่อ wide open นะคะคือการเปิดกว้างนะคะคุณมีอิสระในการแสดงเอกลักษณ์ของคุณให้โลกได้เห็นนะคะและแบ่งปันในทุกโอกาสของชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกโอกาสจะถูกส่งถึงคุณในเวลานี้นะคะไพ่เนี่ยเปิดกว้างไพ่ชื่อว่าเปิดกว้างใช่ไหมเป็นสัญญาณว่าคุณสามารถแสดงความฝันของคุณได้อย่างแท้จริงนะให้ขอบเขตอันให้ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณให้มากกว่าสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นข้อจำกัดของคุณนี่ไงที่ต้องบอกว่าให้คุณปลดปล่อยข้อจำกัดอะไรบางอย่างหรือความเชื่อที่ไม่ทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองเนาะนะคะคุณมีเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งจำเป็นต้องแสดงให้โลกเห็นจักรวาลสนับสนุนแนวคิดและแนวทางใหม่ๆในเวลานี้นะคะดังนั้นจงพูดออกมาการ์ดใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ท่องไปในโลกกว้างของความเป็นไปได้อย่างอิสระให้วิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทดแทนความคิดเก่าเมื่อคุณฝันถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยเหมือนให้คุณเปิดกว้างสมมติว่าคุณอยากจะทำอาชีพใหม่นะสมมติบางคนเปลี่ยนอาชีพนะเดทเนี่ยนะคะสมมติคุณอยากที่จะทำอาชีพใหม่คุณเบื่ออาชีพเดิมแหละนะนะคะให้คุณแบบเหมือนหาข้อมูลเยอะขึ้นหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองอะท่องไปในโลกกว้างอาจจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมซื้อคอร์สออนไลน์หรือว่าไปเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มเพื่อแบบประกอบในการเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบในการที่คุณจะสร้างอาชีพใหม่ของคุณหรือเส้นทางใหม่ๆในชีวิตของคุณอย่างเงี้ยมันให้คุณแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเนาะเพื่อเอาไปใช้ไปเป็นวัตถุดิบในการแบบสร้างตัวเองต่อเส้นทางของตัวเองต่อแบบเนี้ยนะคะพยายามเปิดกว้างไว้เนาะอย่ายึดติดกับอะไรแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอะใช้คำนี้นะคะทีนี้3ใบของไพ่ใบชาก็น่าสนใจนะคะ3ใบของไพ่ใบชาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าวอลเล่เนี่ยคุณจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของ deep personal อ่ะคือในเรื่องของภายในนะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคุณจะมีความสงบสุขมากขึ้นซึ่งความสงบสุขหรือว่าความเข้าใจชีวิตในส่วนเนี้ยมันจะทำให้เหมือนเป็นพื้นฐานที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จอ่ะมันเหมือนบางคนผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเนาะทาวเวอร์กับเดทอ่ะเรื่องราวหนักๆมามันเหมือนสถานการณ์พวกเนี้ยมันสอนให้คุณแบบเติบโตภายในจิตวิญญาณของคุณอะนะคะเนี่ยแหละซึ่งการเติบโตแล้วก็มันจะทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นภายในด้วยนั่นแหละมันจะเป็นแบบพื้นฐานที่คุณจะไปต่อได้กับชีวิตนะไพ่ใบนี้ความหมายดีมากนะคะฟลุตนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าอันนี้คือเขาเตือนว่าคุณอาจจะได้รับความแบบเสียใจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องเพื่อนหรือว่าคนรักเนาะอันนี้สำหรับบางคนจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ย Tree of Cups ขึ้นนะคะ The Devil ขึ้นเนาะบางคนแบบอาจจะคบเพื่อนที่แบบไม่ค่อยโอเคหรืออะไรแบบนี้ให้คุณลองพิจารณาดูนะคะมันจะมีเรื่องที่ทำให้ผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าระมัดระวังการถูกหลอกด้วยนะคะสำหรับว่าถ้าเพื่อนแบบมาชวนลงทุนหรืออะไรแบบนี้นะคะที่แบบไม่ค่อยโอเคเนาะให้ลองพิจารณานะแล้วก็ Staff นะคะใบนี้บอกว่าYou will be taken care of in difficult time นะคะเหมือนคุณจะได้รับการดูแลในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เนาะช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะดังนั้นไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงเนาะแค่แบบทบทวนตัวเองอะทบทวนตัวเองแล้วก็โฟกัสหาความสุขที่คุณต้องการจริงๆนะคุณจะได้รับการดูแลนะคะจากจักรวาลนะคะเสมอนะในช่วงเวลาที่ยากลำบากของคุณเนาะคุณจะผ่านไปได้นะจักรวาลจะแบบแบ็กอัพให้กับคุณแล้วก็พร้อมที่จะไกด์ไลน์ให้กับคุณเนาะในทุกขณะที่คุณต้องการคำแนะนำหรือว่าการช่วยเหลือนะคะก็ประมาณนี้นะคนที่เลือกกองแรกนะเป็นสารที่ทรงพลังมากเลยเท่าที่เรารู้สึกนะคนที่เลือกกองแรกไม่ใช่คนที่เลือกกลุ่มตัวเลขแรกนะคะดังนั้นเป็นกำลังใจให้นะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มตัวเลขที่2นะคะ
เลขซ้ำที่คุณเห็นบ่อยๆกำลังสื่อสารอะไรกับคุณเนาะคนที่เลือกกลุ่มตัวเลขนี้นะคะที่เป็นการสลับแบบนี้นะคะที่เราอธิบายไปในตอนแรกอ่ะเรามาดูกันนะคะเต้าชัฟเฟิลไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งแต่ละกองเนี่ยนะจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันวางตรงนี้แหละน่าจะพอนะคะใบแรกเลยเรื่องหลักนะคะ Between World ว้าวสวยจังไพ่ใบนี้นะคะเต้าชอบไพ่สำหรับนี้มากเลยอะน่ารักนะภาพสวย Magic Stream นะคะอืมแล้วก็เปิดไพ่ใบชาก่อนนะคะ Wine นะคะอ่านว่า Wine ไหม Seek out information that will help you นะคะใบที่สอง Club นะคะ Someone will try to make you do something against your will แล้วก็อีกใบหนึ่ง Purse นะคะ Pay attention to your finances นะคะเตือนเรื่องเงินด้วยนะจ๊ะกองนี้อ่าโอเคเรามาดูไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะกองแรกใบแรกนะคะ Seven of Pentacles ว้าวหดลิงนิดนึงนะมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละใบที่สอง King of Wands นะคะใบที่สามว้าว The Magician คุณกองนี้ The Magician ออกมาอีกแล้วนะคะ The Magician ช่วงนี้ออกบ่อยจังเลย Knight of Pentacles นะคะเดอะสตาร์นะคะว้าวเดอะสตาร์ก็มาเมจิเชียนก็มาจ้าเอซอฟวันส์อู้ดีจังเลยนะคะคุณคะไพ่ดีหมดเลยนะคะกองนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะไม่ใช่กองที่2นะกลุ่มตัวเลขที่2นะคะเลขซ้ำที่คุณเห็นบ่อยๆกำลังสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเลขซ้ำในกลุ่มนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเต้าจะขออ่านพลังงานของไพ่ทาโร่ก่อนนะคะแถวล่างเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณได้บ้างซึ่งไพ่เนี่ยออกมาโทนดีหมดเลยนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้หรือว่ากลุ่มตัวเลขนี้นะคะคุณได้ไพ่ Seven of Pentacles นะคะ King of Wands นะคะ The Magician นะ Knight of Pentacles The Star แล้วก็ปิดท้ายด้วย Ace of Wands โอ้โหอะไรจะแบบเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดนี้นะคะการเงินดีการงานดีปังไม่ไหวนะคะกองนี้บอกเลยเรามาดูกัน Seven of Pentacles เนี่ยเหมือนตัวเลขกลุ่มเนี้ยนะคะกำลังจะสื่อสารกับคุณว่าในช่วงเวลาเนี้ยคนที่เลือกกองนี้คุณมีโอกาสที่จะเรียกว่ามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสายนะเอาอย่างแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะมีงานดีๆเจ๋งๆเข้ามาให้คุณทำหรือบางคนมีไอเดียในการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะเรามาเริ่มกันด้วย Seven of Pentacles ซึ่งเป็นตัวคุณนะคะ Seven of Pentacles เนี่ยหมายถึงต้องแอบรู้สึกว่าคนที่เลือกกองเนี้ยจากโทนพลังงานของไพ่อ่ะมันพัฒนามาจากกองแรกอ่ะหรือว่ากลุ่มตัวเลขแรกถ้าคุณฟังกลุ่มตัวเลขแรกมาคุณอาจจะลองฟังกลุ่มตัวเลขนี้ดูก็ได้นะคะมันเหมือนมันเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าพัฒนาต่อกันมาเพราะว่าบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วในชีวิตนะคะในกลุ่มตัวเลขแรกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นการพัฒนาชีวิตมาในสเต็ปถัดไปแล้วก็คือเป็นกลุ่มตัวเลขนี้นะคะโอ้โทนไพ่เหมือนต่อกันมานะนะ Seven of Pentacles เนี่ยเหมือนตัวคุณบางคนนะคะในช่วงเวลานี้คุณเหมือนมีเงินเก็บมีเงินกินใช้แบบว่าสะดวกสบายชีวิตอ่ะคุณอยู่ในจุดที่ดีของชีวิตแล้วก็เหมือนการงานการเงินเริ่มต้นของการมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะ Seven of Pentacles เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไพ่คนที่ถ้าตามไพ่ออริจินอลนะคะจะเป็นไพ่ของคนที่เหมือนยืนดูเหรียญอ่ะกองเหรียญ7เหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังคิดว่าพิจารณาอยู่ว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปทำอะไรต่อเนาะก็เลยเป็นฟีลแบบว่าคุณอาจจะมีเงินเก็บเงินก้อนแล้วก็อยู่ในระหว่างของการคิดพิจารณาว่าจะเอามันไปลงทุนอะไรต่อดีแบบนี้นะคะนั่นก็แปลว่ามีเงินเก็บนั่นเองนะคะมีเงินเก็บจำนวนมากด้วยจนกระทั่งคิดว่าจะเอาไปลงทุนอะไรเลยนะคะแสดงว่าเงินเก็บเยอะเนาะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
King of Wands บอกว่าตัวคุณใครบางคนคุณกำลังที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะบางคนต้องเห็นบางคนคุณอยู่ในกระบวนการของการสร้างธุรกิจส่วนตัวของคุณอยู่นะคะบางคนเป็นลักษณะของการที่เหมือนหาไอเดียนะคะเราเห็นลักษณะของการหาไอเดียเนี่ยถึง2ใบด้วยกันเนาะ The Magician ขึ้น Ace of Wands ขึ้นน่ะคุณมีไอเดียในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจการงานอะไรบางอย่างของคุณนะหรือโปรเจกต์งานส่วนตัวของคุณก็ได้นะคะแบบเป็นช่วงที่ไอเดียพุ่งพ่านมากๆนะคะช่วงเวลานี้นะมันเป็นช่วงที่คุณควรจะจดด้วยซ้ำนะคะมันไอเดียที่งอกออกมาจากแบบจิตใต้สำนึกคุณตอนนี้มันจะมีแต่ไอเดียเจ๋งๆอ่ะคุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้หรือว่าจริงๆคือมันเป็นลักษณะของการที่จะเอาไปลงกับเงินจำนวนนี้ก็ได้ว่าเออคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราจะทำอะไรกับมันต่อดีนะให้มันงอกเงยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นลักษณะของการหาไอเดียอยู่สำหรับบางคนเนาะว่าเออไอเดียไหนที่จะเหมาะสมกับเราที่เรามีแพชชั่นกับมันแล้วจะไปทำต่อแล้วก็ทำให้แบบว่าเอาเงินไปต่อเงินอะไรแบบนี้นะทำนองนี้นะคะKing of Wands บางคนเป็นลักษณะของถ้าคุณทำงานในองค์กรนะ King of Wands บอกว่าบางคนจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเออบอกเลยว่าเหมือนคุณได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหรือว่าบุคคลรอบข้างในที่ทำงานของคุณนะคะเหมือนผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์หรือว่าได้รับการจับตามองเนาะบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงนี้หรือเปล่าปลายปีที่แบบจะพิจารณาในเรื่องของโบนัสหรือว่าการขึ้นเงินเดือนหรือว่าการปรับตำแหน่งแบบนี้นะคะใครที่ทำงานในองค์กรมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะไพ่มาโทนดีอะที่เป็นไพ่คนเนี่ยใน Pentacles ก็ดีนะ King of Wands ก็ดีนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของการพัฒนาตัวเองในจุดของการเป็นผู้ประกอบการเนาะอย่างที่เต้าบอกเนาะบางคนอาจจะเคยทำงานประจำมาแล้วก็คิดที่จะทำธุรกิจส่วนตัวแบบนี้เพิ่งลาออกจากงานแล้วก็อยากทำธุรกิจมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่ามีเงินเก็บอยู่มากพอสมควรก็คิดจะเอาไปลงทุนทำอะไรสักอย่างแบบนี้ก็ได้นะคะ The Magician นะบอกว่าคุณมีไอเดียสร้างสรรค์เยอะเนาะอย่างที่เต้าบอกไปนะแล้วตัวคุณอ่ะเป็นคนที่เก่งอ่ะเขาเรียกว่าเมจิเชียนคือไพ่ของคือถ้าทุกครั้งที่เมจิเชียนออกมาเต้าจะแบบดีใจมากถ้าสมมติว่ามันเป็นกองที่เต้าเลือกนะแต่อันนี้เต้าไม่ได้เลือกกองนี้นะเต้าเลือกตามตัวเลขที่เต้าดูจริงๆก็คือกองแรกอะค่ะเดอะเมจิเชียนเนี่ยคือคนที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถสูงอะเออแบบหาตัวจับยากนะคุณจะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณสูงถ้าสมมติว่าคุณได้ไปทำงานอะไรอะงานนั้นจะประสบความสำเร็จเสมอนะแล้วก็เหมือนคนที่แบบมีไอเดียในการสร้างสรรค์งานไม่รู้จบอะถ้าเมจิเชียนอะคุณเป็นคนที่ทำงานของตัวเองนะที่เป็นโปรเจกต์ของตัวเองที่คิดมาจากไอเดียสร้างสรรค์ของคุณอะมันจะไปได้ดีมากเวิร์กมากๆนะคะแต่ถ้าคุณทำงานในองค์กรอะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะเหมือนได้รับการจับตามองหรือว่าอยู่ในจุดที่ดีอย่างเช่นเป็นคนที่คิดไอเดียก็ได้เป็นคนที่เป็นฮีทในการคิดเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการคิดขององค์กรก็ได้นะคะเมจิเชียนเป็นไพ่ของคนที่มีไอเดียดีแล้วก็เหมือนคิดอะไรก็จะเกิดขึ้นจริงอ่ะเป็นไพ่ของความการมานิเฟสที่แบบแข็งแรงอ่ะนะคะประมาณเนี้ยแล้วก็เมจิเชียนเนี่ยยังบอกอีกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณความคิดของคุณนะไพ่ของความเก่งกาจขึ้นมา King of Wands ขึ้นมาเนี่ยใน Pentacles ขึ้นมาเนี่ยนะโดยเฉพาะเมจิเชียนอ่ะคุณเก่งอยู่แล้วคุณสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะถ้ามันเป็นบางคนเริ่มต้นในงานที่อาจจะคุณอาจจะไม่ได้มีความคุ้นเคยมาก่อนก็ได้อย่างเช่นงานธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเริ่มแล้วคุณอาจจะศูนย์กับมันเลยอ่ะไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้อะไรเลยอะไรเงี้ยนะเมจิเชียนบอกว่าคุณก็สามารถที่จะทำได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยมีความรู้กับมันมาก่อนแต่ถ้าคุณได้ลองแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดูด้วยตัวของคุณเองอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลอ่ะเมจิเชียนเหมือนเป็นทรงของคนที่แบบว่าเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ไกลแม้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณแบบคุ้นเคยมาก่อนหรือว่าไม่เคยจบปริญญาในเรื่องนี้มาก่อนแต่คุณก็สามารถเรียนรู้มันได้เป็นทำนองนี้เลยเมจิเชียนนะคะเหมือนถ้าคุณทำงานในองค์กรคุณจะได้รับการจับตาเพราะว่าเหมือนถ้าเขาเอาคุณจับคุณไปไว้ตรงไหนอ่ะคุณก็ทำงานตรงนั้นได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนจบมาแนวนั้นด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแหละคือความเก่งกาจของเมจิเชียนนะแล้วก็ไพ่เมจิเชียนเรียกร้องว่าคุณมีศักยภาพมากมายที่ไร้ขีดจำกัดมากๆอยู่ในตัวคุณเนาะลองให้ค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณด้วยนะคะเพิ่มเติมเนาะบางคนอาจจะมีความสามารถในเรื่องของการเขียนหรือว่าการพูดนะอันนี้ต้องพูดในทุกๆคลิปนะเมจิเชียนอ่ะเขาเป็นแบบนั้นนะคะคุณอาจจะมีความสามารถในเรื่องนี้ซ่อนอยู่ก็ได้การพูดแล้วก็การเขียนให้ลองดูแล้วก็เอามันออกมาใช้นะคะใน Open The Call เนี่ยบางคนคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของงานนะคะมาเข้ามาในช่วงนี้นะที่คุณเห็นกลุ่มตัวเลขนี้นะคะ
มันจะมีการติดต่องานที่บางทีอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่าโปรเจกต์ที่มีมูลค่าสูงๆเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับหรือว่ามีการร่วมงานกันหรือว่ามีการดีลงานที่แบบดีๆเกิดขึ้นนะคะในออฟเพนทาเคิลขึ้นอ่ะเป็นลักษณะของการที่ต้องเดินทางไปติดต่อพบปะพบเจอผู้คนแต่ว่าการเจรจาก็เป็นไปด้วยความสําเร็จนะคะบางคนได้ดีลงานใหญ่ๆเข้ามาเนาะถ้าทํางานถ้ามีบริษัทเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะหาลูกค้าเพิ่มอะไรแบบเนี้ยนะคะจะติดต่อเป็นไปได้ดีมากๆนะคะทีนี้เดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ต้องแอบรู้สึกว่ามันเป็นภาพองค์รวมของชีวิตคุณนะในช่วงเวลาที่คุณเจอกลุ่มตัวเลขนี้นะคะมันเหมือนชีวิตคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีความหมายก็คือแบบสุขสบายอ่ะในการใช้ชีวิตจริงๆเซเว่นออฟเพนทาเคิลก็ตอบโจทย์แล้วนะสุขสบายในการใช้ชีวิตคือชิลๆบางคนไม่ได้คิดเรื่องเงินด้วยซ้ำเพราะว่าเงินมีพอนะคะแล้วก็เหมือนทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็บางคนเป็นลักษณะของการที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเจอกลุ่มตัวเลขนี้นะคะได้เริ่มต้นใหม่ในอะไรบางอย่างเช่นเริ่มต้นใหม่ในชีวิตก็ได้หรือว่าเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานก็ได้นะคะไพ่งานมาประกบข้างคุณเนี่ยเอซอฟแวนส์นะคะมันเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตชิลๆแบบไม่ได้เร่งรีบร้อนหรือว่าไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตมากนักเดอะสตาร์เป็นแบบนั้นนะคะแต่ก็มันเหมือนต้องแอบรู้สึกว่ามันเป็นช่วงพักประมาณหนึ่งอะเดอะสตาร์มันเป็นไพ่ของช่วงพักก็ได้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบเหมือนลาพักร้อนเป็นช่วงที่ไปเที่ยวเป็นการแบบอยากที่จะไปชาร์จพลังข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปชาร์จพลังในที่ไกลๆหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะลาพักร้อนถ้าเป็นคนที่ทํางานประจำเนาะลาพักร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะเดอะสตาร์เป็นช่วงเวลาของการชิลพักผ่อนรีแลกซ์การเริ่มต้นใหม่นะคะการที่ไม่เครียดนะคะประมาณนี้เลยโทนไพ่มาดีมากๆนะคะเอซแวร์เนี่ยบางคนคุณจะมีไอเดียในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะชัดเจนมากๆพอเอซอฟแวร์มาประกอบร่างกับเดอะเมจิเชียนนะต้องแอบรู้สึกว่าบอกว่าไอเดียที่คุณผุดออกมาช่วงนี้มันจะเจ๋งๆมากถ้าคุณเจอตัวกลุ่มตัวเลขเนี้ยนะคะคุณสังเกตให้ดีๆไอเดียจะเจ๋งมากๆแล้วก็คุณสามารถเอาไปต่อยอดได้เอาเหมือนเอาไปพัฒนาต่อไปทําต่อได้แบบเนี้ยนะคะเอซอฟแวร์เป็นการเริ่มต้นของแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือว่าไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่คุณได้รับมาแล้วแบบว่าคุณอาจจะคิดไปต่อยอดกับมันว่าจะเอายังไงดีแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนต้องมองเห็นว่าถ้าใครบางคนทำงานของตัวเองใช่ไหมคุณมีไอเดียที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าโชคลาภที่จะเข้ามาในเวลาเนี้ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่คุณได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นนะต้องยกตัวอย่างถ้าคุณแบบทำสมมติว่าคุณมีธุรกิจของตัวเองอยู่ใช่ไหมธุรกิจมันก็ดําเนินไปได้ดีประมาณนึงแต่ว่าทีเนี้ยคุณต้องการที่จะขยับขยายนะคะแต่ว่าคุณคิดว่าไม่อยากขยายสาขาเลยแบบมันเหนื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยากให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแล้วจะทํายังไงอะไรเงี้ยคุณอาจจะหาวิธีโดยการที่คุณอาจจะเจอวิธีคือเปิดช่อง YouTube สมมตินะคะแล้วก็เหมือนกับสร้างตัวตนแล้วก็โปรโมทแบรนด์ตัวเองเนาะผ่านการแบบให้ความรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณนะแล้วก็เหมือนไทอินนะแล้วเหมือนกับคุณก็ได้ช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นในการที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าทําให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเปิดโอกาสให้แบบคุณได้ลูกค้าใหม่ๆอื่นๆเพิ่มเติมแบบนี้แล้วก็แบรนด์ของคุณก็แข็งแรงขึ้นด้วยแบบนี้นะคะเป็นทํานองนี้ก็ได้มันเกิดจากแบบการขยับขยายที่เป็นการหาไอเดียใหม่ๆให้กับชีวิตให้กับธุรกิจของคุณแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันจะช่วยให้แบบเหมือนการเงินคุณดียิ่งขึ้นหรือว่ามีหนทางในการสร้างเงินในลักษณะใหม่ๆได้นะประมาณนี้นะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ทาโร่ทีนี้ไพ่ตัวช่วยของคุณเนี่ยน่าสนใจอยู่นะอ่ะเรามาดูกันนะไพ่ใบนี้ Between World นะคะBetween World ความหมายก็คือนะระหว่างความหมายสำคัญของโลกหรือว่าการเปลี่ยนผ่านนะคะไพ่ใบนี้บอกว่านะออกจากสถานการณ์หนึ่งและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอีกสถานการณ์หนึ่งนะสารของ Oracle ใบนี้บอกว่านี่คือเวลาที่คุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นและเชื่อมั่นในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตคุณได้เรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์ล่าสุดเรียบร้อยแล้วในที่นี้ระหว่างสิ่งที่เป็นและสิ่งที่จะเป็นสภาวะของการสร้างการยกเลิกและการสร้างอีกครั้งนะคะสิ่งสำคัญในตอนนี้
คือต้องยอมรับว่าไม่รู้มีอิสระและพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะปลดปล่อยออกมาความลึกลับที่ไม่ใช่ของคุณที่จะเข้าใจได้ถักทอใยแห่งชีวิตเมล็ดที่เคยปลูกไว้ในอดีตเริ่มหยั่งรากแต่พื้นผิวใดที่ไม่น่าจะใช่อย่างที่คุณคาดหวังเมื่อคุณอยู่ระหว่างโลกคุณได้รับเชิญให้เห็นด้วยตาที่อยากรู้อยากเห็นของเด็กที่ส่องรุ้งเป็นครั้งแรกทำเช่นนั้นและคุณจะไม่ผิดหวังนะข้อความของความเจริญรุ่งเรืองของ Between World บอกว่าในงานของคุณเนาะบางครั้งคุณต้องลองทำสิ่งที่ได้ผลเพื่อคนอื่นบางครั้งคุณลองทำสิ่งที่ได้ผลเพื่อคนอื่นโดยหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จเช่นกันเมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นมันเตือนคุณว่าบางครั้งเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองของคุณคือการพนันชนะหรือแพ้คุณต้องเรียนรู้ได้มากมายนะจากการเดิมพันของคุณเป็นเวลาที่ดีที่จะเดิมพันทักษะความสามารถของคุณในเวทีใหม่และแตกต่างยังคงอยากรู้อยากเห็นและด้วยการผสมผสานที่ลงตัวของเวลาและโชคคุณจะสะดุดกับบางสิ่งที่ไม่เหมือนสิ่งที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะเหมือนให้หาเส้นทางใหม่ๆเนาะสิ่งที่คนอื่นประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่เวของคุณก็ได้เนาะเหมือนไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าให้คุณหาเส้นทางของตัวเองอะMagic Streamนะคะทุกสิ่งเชื่อมต่อกันนะผ่านกระแสจิตสำนึกที่เป็นสากลทุกประสบการณ์ที่คุณมีดูเหมือนจะมีเรื่องราวชีวิตของตัวเองโดยมีจุดเริ่มต้นกลางแล้วก็ถึงจุดจบแต่อย่างไรก็ตามการมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแยกจากกันนั้นมีความเสี่ยงเนื่องจากที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องและเป็นวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเดียวกับ Magic Stream ที่ไหลลื่นประสบการณ์ของคุณจะกรองไปทั่วโลกนะคะโลกหนึ่งนำไปสู่อีกโลกหนึ่งแรงบันดาลใจการประดิษฐ์การเปิดเผยไม่ค่อยเกิดขึ้นกับคุณเพียงคนเดียวเมื่อคุณจำได้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องของชีวิตคุณจะกลายเป็นช่องทางสำหรับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่นะคะไพ่ใบนี้เหมือนจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกอ่ะมันล้วนมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งนั้นนะคะมันไม่ได้แปลว่าสมมติว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในแอฟริกาแล้วมันจะไม่ได้มีผลกับเราที่ไทยมันมีผลกันทั้งนั้นนะทั้งโลกเลยนะคะดังนั้นก็เหมือนกับให้ตระหนักรู้นะคะแล้วก็เหมือนพยายามแบบยกระดับพลังงานของตัวเองให้ดีเนาะเพื่อที่จะได้เหมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับโลกใบนี้ด้วยนะเพราะทุกอย่างต่างสืบเนื่องอะต่อเนื่องนะเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดนะคะไพ่ใบนี้บอกว่า why นะคะ seek out information that will help you ให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่จะช่วยเหลือคุณเนาะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนาะถ้าคุณต้องการหาข้อมูลในเรื่องของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะข้อมูลบางอย่างจะช่วยเหลือคุณได้ในช่วงเวลานี้นะคะคลับนะคะมันเหมือนจะมีใครบางคนที่พยายามที่จะเข้ามาเพื่อเหมือนทำให้คุณแบบเขาเรียกว่าต่อต้านในสิ่งที่คุณเป็นอย่างเช่นอาจจะมีใครมาชวนอันนี้ระวังนะใครมาชวนคุณไปลงทุนหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะขัดต่อหลักจริยธรรมธรรมเนียมประเพณีหรือว่าขัดกับหลักการในชีวิตของคุณอันนี้ให้ระมัดระวังนะการชักชวนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบหวังดีเท่าไหร่นะประมาณนี้มันอาจจะมีผลต่อไพ่ใบนี้ใบสุดท้ายเพราะว่าไพ่ใบชาบอกให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าต้องเห็นลักษณะบางคนกำลังคิดที่จะลงทุนเนาะดังนั้นระมัดระวังในการรู้จักกับคนใหม่ๆที่อาจจะชักชวนคุณไปลงทุนเนาะให้การลงทุนอ่ะมันเกิดมาจากตัวของคุณเองการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวของคุณเองนะคะว่าคุณอยากจะทำอะไรแล้วก็เริ่มต้นมันด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่ผ่านการชักชวนของคนอื่นเนาะอันนี้จะไม่ค่อยน่าไว้ใจแล้วก็ระมัดระวังการใช้เงินของคุณโดยทั่วๆไปด้วยคุณไม่ได้มีปัญหาการเงินนะแต่ว่าไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนบางทีช่วงนี้คุณอยากได้อยากมีอ่ะมันมีความต้องการอยากซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยบางทีมันทำให้การเงินคุณอาจจะแบบเหมือนใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์ในบางเรื่องแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะกลุ่มตัวเลขที่2เนาะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเลขซ้ำ3นะคะที่คุณเห็นบ่อยๆกำลังสื่อสารอะไรกับคุณนะคะคนที่เห็นกลุ่มเลขนี้บ่อยๆนะคะ Angel Number กลุ่มเลขนี้นะคะเรามาดูกันนะคะเราชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วนะทั้งหมดนะคะทั้ง3กองเนี่ยไม่ซ้ำกันนะดังนั้นเราจะมาดูกันนะว่ามีสารอะไรบ้างสำหรับคุณที่เลือกเลข Angel Number เลขนี้นะคะใบแรกเลยนะขอดูเรื่องหลักๆก่อนที่คุณต้องรู้นะคะ Round and Round นะคะใบที่2นะคะว้าว Ride a Wave Ride a Wave
ขี่คลื่นนะจ๊ะแล้วก็มาดูไพ่ใบชากันนะคะใบแรก Dragon Beware of Self Delusion ใบที่สองขับนะคะ You should accept valid criticism ใบที่สามนะคะ Pineapple Reconciliation ว้าวโอเคเรามาดูกันทีนี้ไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรกับคุณว้าว Five of Pentacles นะคะ5เหรียญมาอีกแล้วนะจ๊ะJudgment ว้าวดีใจที่ Judgment มาด้วยนะคะ Queen of Swords นะคะ Knight of Cups นะคะ Justice นะคะ Six of Swords นะคะโอ้ดีจังจบด้วย Six of Swords นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มตัวเลขที่3นะ Angel Number กลุ่มนี้นะคะที่เป็นเลข3เลยเนาะนะคะเรามาดูกันนะคะเลข3ที่คุณเห็นบ่อยๆกำลังสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเรามาเริ่มกันที่นะคะไพ่ทาโร่กันก่อนเนาะกลุ่มตัวเลขเนี้ยต้องบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันกับกองแรกไม่คล้ายเป็นในเชิงของลักษณะของการที่จะต้องสู้ชีวิตประมาณนึงนะแต่ว่ากลุ่มตัวเลขที่ชิลที่สุดจะเป็นกลุ่มตัวเลขที่2นะคะเนาะลองดูนะคะว่าเป็นอะไรอย่างไรนะอยากจะให้กำลังใจก่อนเลยนะคนที่เลือกกองนี้นะคะหรือว่ากลุ่มตัวเลขนี้เนาะ Five of Pentacles ขึ้นเป็นไพ่พลังงานของคุณนะเวลานี้นะคะ Judgment นะคะ Queen of Swords นะ Knight of Cups นะ Justice แล้วก็ Six of Swords นะคะบอกเลยว่าพลังงานดาบเยอะนะคะพลังงานดาบเยอะมันเหมือนอยู่ในช่วงที่คุณต้องสู้ชีวิตอยู่มากพอสมควรเลยบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินไหมเอ่ยช่วงเวลานี้ที่ต้องคิดหรือไตร่ตรองเนาะเรื่องการเงินยังไม่คลี่คลายนะคะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ของการแก้ไขปัญหาแบบทางด้านการเงินของตัวคุณเองหรือบางคนอาจจะหมายรวมถึงครอบครัวคนข้างหลังของคุณด้วยแบบนี้ถ้าบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะซึ่งน่าเห็นใจนะสำหรับกองนี้นะคะจากพลังงานที่ต้องรู้สึกคือเป็นพลังงานของการต่อสู้หนักมากนะคะพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคือ Queen of Swords เนี่ยนะคะ Justice เนี่ยนะJudgment เนี่ยแล้วก็ดูแบบบางทีบางคนก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันก็ทำอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่มันเหมือนต้องคอยประคองสถานการณ์นั่นแหละคือจุดที่ไพ่อยากจะบอกคือคุณต้องประคองสถานการณ์ไปก่อนนะมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้คือบทสรุปของคุณนะFive of Pentacles เนี่ยมันเป็นไพ่ของความขาดแคลนถ้าบางคนไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องของการเงินหรือว่ามีเงินใช้ไม่พอหมุนเงินไม่ทันในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นการขาดแคลนในเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะเช่นขาดแคลนในเรื่องของคนรักความรักก็ได้หรือขาดแคลนในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตหรือขาดแคลนโอกาสดีๆที่เข้ามาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าตรงตัวเลยจะหมายถึงการติดขัดๆในเรื่องของเงินหรือว่าขัดแคลนเรื่องเงินอยู่ช่วงนี้ประมาณนี้นะคะอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาหรือหมุนเงินประมาณนี้นะคะจัดเมนต์นะบอกว่าไพ่ใบนี้เหมือนกำลังจะบอกคุณว่าสถานการณ์อ่ะมันกำลังจะคลี่คลายนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันเหมือนบางคนจัดเมนต์มันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนรับชะตากรรมหรือว่าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถ้าคุณเคยทำอะไรมาไว้ก่อนหน้านี้ในอดีตอ่ะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คุณกำลังได้รับอยู่ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกถ้าแปลในเชิงของการเงินก็คือหมายถึงว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณแบบอาจจะเคยมีเงินเยอะๆแล้วคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยแล้วคุณก็แบบใช้เงินเยอะด้วยแล้วพอถึงจุดที่แบบว่าเหมือนการเงินเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มติดขัดหรือว่าดีลงานเริ่มไม่ค่อยแบบเป็นผลอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทำให้คุณแบบได้รับแบบต้องทำความเข้าใจในเรื่องเนี้ยว่าจักรวาลอย่าที่จะบอกคุณว่าถ้าเวลามีเงินคุณก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้หรือว่ารู้จักแบบเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนไม่ใช่แบบว่าอย่านิ่งนอนใจในลักษณะของการประมาทในเรื่องของการใช้เงินอะไรแบบนี้มันเหมือนบางคนรู้แล้วนะคะว่าถ้ายามที่แบบมีแล้วก็ต้องเก็บนะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุณรู้ตัวแล้วประมาณเนี้ยนะคะเหมือนจัดเมนต์เป็นไพ่ที่แบบมันมีการสอนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะมันสอนอะไรบางอย่างให้กับคุณนะประมาณเนี้ยนะคะ
แล้วก็ไพ่ใบนี้บอกมันหมายรวมถึงการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเหมือนกับผ่านพ้นสถานการณ์คุณกำลังจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่แย่ๆอ่ะนะคะแล้วก็นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีชีวิตแบบใหม่นะคะประมาณนั้นจัดเมนคือการถูกปลดปล่อยไปสู่จุดที่แบบมันดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะจากบางคนอาจจะแบบนิ่งๆมานานหรือว่าแบบอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยมานานแล้วนะคะตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนแล้วเนาะนะคะในไม่ช้าไม่นานนี้เต้าเห็นแบบพลังงานของบางคนอ่ะคุณเป็น Queen of Swords เนาะพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะต่อสู้ชีวิตอยู่พอสมควรเนาะถ้าในแง่ของการงานอะไรแบบเนี้ยนะเหมือนช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงนี้ก็ได้คุณอาจจะสมมติว่าคุณดีลงานไว้อะไรอย่างเงี้ยนะงานก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องต้องแก้ปัญหาเยอะนะใช้ไหวพริบปฏิภาณซึ่งตัวคุณเองอะมีนะคะแล้วก็บางคนเป็นลักษณะของการรอเงินนะต้องเห็นพลังงานแบบบางคนรอเงินแต่ว่าเหมือนเงินอาจจะยังไม่มาหรือว่ามาช้าหรือว่าไม่ตรงตามกำหนดแบบนี้นะคะมันก็เลยเป็นผลทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องของเงินอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับบางคนนะคะทีนี้ต้องเห็นพลังงานอีกอย่างนึงก็คือบางคนเป็นลักษณะของคนที่อาจจะไม่ได้ชอบที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอะอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณอะไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้ก็ได้นะเป็นในเชิงว่าไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราลำบากอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยนะไม่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครหรือบางคนอาจจะแบบว่าเป็นเชิงของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแนวนั้นก็ได้นะคือฉันคิดว่าฉันผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อะนะดังนั้นคุณจะไม่แบบปิปากบ่นกับใครจะไม่แบบบอกใครว่าคุณแบบมีปัญหากุ้มอกกุ้มใจอะไรจะไม่เล่าให้ใครฟังชอบเก็บไว้อะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็ได้หรือว่ามันเป็นหัวขนของคุณก็ได้นะคุยนับซอสอ่ะแบบคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าของลูกน้องอะไรเงี้ยแบบอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหัวหน้าเพราะเป็นไพ่ควีนเนาะเนี่ยมันก็เลยเหมือนทำให้คุณต้องสวมหัวขนเนี่ยว่าเราแบบแต่จริงคือเบื้องหลังเราอ่ะเราแบบมีปัญหาของตัวเองอยู่นะอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแบบนี้นะคะมันสวมหัวโขนเป็นหญิงแกร่งชายแกร่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเวลานี้นะแล้วเห็นพลังงานความเข้มแข็งนะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าอันนี้แอบบอกนิดนึงว่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอาจจะเกรงใจคนอื่นก็ได้หนึ่งเนาะไม่อยากขอความช่วยเหลือจากใครแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือบางทีถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือว่ามีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณอ่ะขอให้คุณรับไว้บ้างนะคะบางทีแบบมันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากที่จะช่วยคุณจริงๆเนาะบางคนคิดเป็นในเรื่องของแบบบุญคุณการตอบแทนหรืออะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าคือบางทีคุณก็ให้นึกในแง่ของแบบเพื่อนมนุษย์อ่ะบางทีเขาอยากจะช่วยคุณก็คืออยากจะช่วยอ่ะนะคะบางทีก็ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะรับความช่วยเหลือบ้างหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าลองขอความช่วยเหลือบ้างถ้าอยู่จุดที่ไม่ได้โอเคจริงๆอะนะนะคะมันมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เนาะแต่บางทีคุณอาจจะแค่ไม่ได้พูดออกไปเท่านั้นเองนะคะทีนี้นะสิ่งที่เต้าอยากจะให้คุณวางใจกับสถานการณ์นี้ก็คือที่เต้าบอกว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเนาะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่ Judgment บอกแล้วใน Of Cups ก็บอกเหมือนกันนะสถานการณ์ต่างๆนะมันจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าใครที่กำลังรอในเรื่องของเงินก่อนมันจะมาช้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมานะคะไม่ว่าคุณจะรอเงินอะไรอยู่ก็ตามโปรเจกต์อะไรที่ทำเสร็จไปแล้วรอลูกค้าแบบเบิกจากลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ได้รออยู่แบบเนี้ยนะคะจะได้นะแต่ว่าให้เขาเรียกว่าคุณต้องประคองสถานการณ์ณปัจจุบันให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะทวงบ้างก็ได้เนาะสำหรับบางคนนะคะถ้ายังไม่ได้เงินจากลูกค้าอะไรแบบนี้ทำธุรกิจทำงานเนาะก็ลองดูนะคะมีก็จะได้นะจะได้นะแต่ว่าต้องเอ่ยปากนิดนึงบางคนเป็นสไตล์แบบยิงอะแบบส่งอินวอยซ์ไปแล้วแต่ว่าลูกค้ายังไม่จ่ายอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบฉันก็ไม่ทวงด้วยอะไรเงี้ยทางที่ตัวเองก็มีปัญหาอยู่เนอะออกไหมนะก็พูดออกมาบ้างนะพูดออกมาบ้างนะคะแต่ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปแน่นอนสุดท้ายมันจะราบรื่นนะคะหนทางเส้นทางจะเปิดโอกาสใหม่ๆจะเข้ามานะใน of cups นะคะสุดท้ายจะราบรื่น justice เนี่ยก็บอกกันคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะสำหรับบางคนนะคะเช่นตัดสินใจในเรื่องของเงินตัดสินใจในเรื่องของงานอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของงานเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเงินอะนะบางคนคุณจะต้องแบบถ้าสมมติว่าคุณทำงานอยู่ในจุดที่การเงินไม่ค่อยโอเคเนาะสมมติว่าเหมือนทำงานอยู่ในบริษัทนึงโอเคมันมีความมั่นคงในแง่ของคุณได้เงินเดือนหรือสวัสดิการนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเงินเดือนมันไม่ได้พอสำหรับการใช้ชีวิตของคุณนะแต่ว่าคุณดันแบบว่ายึดติดอยู่กับมันหรืออะไรแบบนี้หรือไม่กล้าเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามแต่เนาะเหมือนไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องมาใช้เหตุผลกับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจดูว่าไอ้เส้นทางนี้ที่คุณเดินอยู่อ่ะมันค
ควรที่จะไปต่อไหมนึกออกไหมนะคะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วแล้วหาทางหนทางใหม่ไหมอะไรเงี้ยนะคะเป็นช่วงเวลาของการคิดหาเหตุผลนะคะหาโซลูชันที่ดีกว่าสำหรับชีวิตของคุณแบบนี้นะคะไตร่ตรองกับตัวเองจริงๆอะว่าตัวเองต้องการอะไรจะไปในทิศทางไหนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่แย่ๆที่เป็นอยู่นะปัจจุบันเนาะหาโซลูชันอย่างมีเหตุมีผลนะกับตัวเองนะเพราะ Six of Swords เนี่ยบอกว่าสุดท้ายคุณจะผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้มันคือคนที่พายเรือออกมาคุณนึกออกไหมคะสุดท้ายสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายนะคะไม่ว่าบางทีมันคลี่คลายไปในจุดที่คุณไม่ได้แก้ไขอะไรด้วยซ้ำอะหมายถึงว่ามันคลี่คลายด้วยตัวของมันเองด้วยซ้ำนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าต้องประคองสถานการณ์ไปก่อนอย่างที่เราบอกเนาะในช่วงระยะเวลานี้นะคะทีนี้ justice เนี่ยต้าแอบรู้สึกว่า judgment กับ justice เนี่ยบางคนถ้ารอคอยในเรื่องของเงินไม่ใช่รอคอยในเรื่องของการตัดสินในศาลหรืออะไรแบบนี้คดีความอะไรบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำตอบที่ดีด้วยนะนะคะคุณจะเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกอะนะคะถ้าใครมีปัญหาคดีความอยู่เนาะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตัดสินดีนะ justice เนี่ยเป็นไพ่ที่เข้าข้างคุณเอาง่ายๆนะคะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณได้รับนะถ้าแบบเป็นเรื่องคดีความนะคะสุดท้ายเรื่องราวต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะนะคะเห็นไพ่โทนประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนถ้าคุณรออยู่ในเรื่องของการตัดสินคดีความเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณชนะคดีสมมตินะบางคนแล้วคุณจะได้เงินหรืออะไรบางอย่างนะคะเนี่ยสถานการณ์เนี่ยอาจจะมาแก้ไขสถานการณ์ชีวิตของคุณที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเป็นกำลังใจให้คุณผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปให้ได้นะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มตัวเลขนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะด้านบนนี้จะบอกอะไรนะคะ round and round นะคะใบนี้ใบแรกนะ round and round ความหมายที่สำคัญก็คือทบทวนรูปแบบจากมุมมองใหม่นะการปรากฏตัวของการ์ดใบนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้ดูเหมือนว่าคุณได้ถอยหลังไปแล้วแต่ความจริงก็คือคุณกำลังยืนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะมองลงไปที่สถานการณ์ของคุณคุณจะได้เรียนรู้บางสิ่งทำสิ่งที่ดีกว่าและทำลายวงจรที่ตั้งไว้ในอดีตนะคะข้อความแห่งความเจริญรุ่งเรืองของราวแอนด์ราวหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในชีวิตการทำงานของคุณนั่นเป็นเพราะคุณได้รับเชิญให้มองเห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการมองดูแรงจูงใจที่ลึกซึ้งที่คุณมีและการดึงดูดใจต่อโอกาสและผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองใครที่ช่วยนำทางคุณใครทำร้ายคุณหรือใครสนับสนุนคุณอะไรคือสัญญาณที่คุ้นเคยและการตอบสนองของคุณต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในรูปแบบที่ซ้ำซากจำเจเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะหาโค้ชหรือพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณทำไม่ได้ด้วยตัวของคุณเองทำซ้ำที่ได้ผลไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้แล้วคุณจะหลุดพ้นจากวัฏจักรเก่าและเลิกวนเวียนซ้ำไปซ้ำมา อันนี้มันเป็นไพ่ของวัฏจักรนะมันคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าถ้าคุณอยากทำแบบเดิมก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่คุณก็ต้องทำแบบใหม่คุณเคยได้ยินคำนี้ปะเนี่ยนะคะมันคือสถานการณ์ของคุณเนาะบางคนที่แบบเหมือนอยู่ในจุดเดิมของตัวเองอะแล้วก็เหมือนทำงานแบบเดิมคุยกับคนเดิมๆมีเพื่อนกลุ่มเดิมๆนะคะลูกค้าแบบเดิมแล้วคุณก็ยังมีเงินไม่พอนั่นแปลว่าแต่คุณคาดหวังการที่คุณจะร่ำรวยได้ในสักวันหนึ่งแล้วถ้าคุณยังคงทำแบบเดิมมันจะทำให้เงินคุณเพิ่มไหมก็ไม่ถูกไหมนะดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีเนี่ยเราแอนด์เรากำลังจะบอกคุณแบบนั้นเนาะต้องหาวิธีการใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆนะดังนั้นก็ลองหาโค้ชหรือครูเนาะในการที่จะเพิ่มศักยภาพของคุณหรือว่าชี้ให้คุณเห็นว่าคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คุณเห็นตัวเองซะอีกแบบนี้นะคะ ride the wave นะคะขี่คลื่นขี่คลื่นความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ง่ายดายนะคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่คุณสามารถขี่คลื่นนะคะกระแสน้ำเปลี่ยนไปแล้วและคุณสามารถทดสอบทักษะของคุณได้นะคะทุกสิ่งที่คุณรู้ความสามารถทั้งหมดของคุณควบคู่ไปกับความหวังและก็ความฝันของคุณจะพาคุณไปข้างหน้าผ
ู้คนและสถานการณ์ต่างๆออกมาจากมหาสมุทรแห่งศักยภาพและความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นคลื่นของกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะภาพแบบนี้เหมือนจะให้คุณเริ่มต้นนะทำอะไรบางอย่างนะทีนี้เรามาดูกัน3ใบนี้ของไพ่ใบชาบอกอะไรนะ Beware of self delusion ไพ่ใบนี้เนี่ยเตือนในเรื่องของความหลงตัวเองนะคะหลงตัวเองหรือว่าความหยิ่งอะไรแบบนี้นะที่ต้าบอกต้าแอบรู้สึกว่าสอดคล้องกับตัวคุณว่าบางคนอะอย่างที่ต้าบอกว่าคุณมีปัญหาในชีวิตอะแต่ว่าคุณไม่ยอมที่จะพูดกับใครหรือว่าไม่ยอมที่จะแบบขอความช่วยเหลือจากใครด้วยที่คุณอาจจะสวมหัวโขนอะไรบางอย่างอยู่เนาะดังนั้นไพ่ใบนี้อยากจะบอกคุณว่าบางทีก็อย่าได้แบบแน่ใจในตัวเองหรือมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปว่าเราจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าไพ่อาจจะบอกว่ามันมีคนที่พร้อมช่วยเหลือคุณนั่นแหละนะดังนั้นก็ให้พูดออกมาบ้างก็ได้นะคะครับนะคะ you should accept valid criticism นะคุณควรยอมรับการแบบวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนของคุณเนาะถ้วยชาเนี่ยมันหมายถึงเพื่อนหรือว่า friendship นะคะมันหมายถึงว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้รับคำแนะนำเนาะหรือว่าจริงๆมันคือคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละจากเพื่อนหรือคนรอบข้างของคุณเนาะถ้าคนที่หวังดีกับคุณจริงๆนั่นแปลว่าเขาอะเหมือนจริงใจที่จะบอกคุณอะว่าความผิดพลาดของคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะให้รับฟังนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกเสียใจอะแต่ว่าให้คุณเอาคำแนะนำจากเพื่อนของคุณเหล่านั้นอะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์บางทีเพื่อนจะพูดตรงกับเราใช่ไหมนั่นแหละแล้วมันจะทำให้รู้เราอะรู้ตัวเองดีที่สุดนะคะดังนั้นก็ใช้คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้จากเพื่อนที่จริงใจของคุณเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองนะ reconciliation นะคะ pineapple ไพ่ใบนี้บอกว่าบางคนที่คุณมีปัญหากับครอบครัวหรือคนที่คุณรักหรือกลุ่มเพื่อนของคุณก็ตามแต่เนาะคุณจะได้รับการเขาเรียกว่ามันจะมีการปรองดองเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีการมีตติ้งหรือพบกันหรือว่าความสัมพันธ์จะแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าให้แบบนำพาตัวเองเข้าไปสู่โอกาสของการที่จะได้ปรองดองหรือว่ากลับมาพูดคุยกันดีๆอีกครั้งนึงอันนี้หมายถึงว่าคนรักเก่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือเหมือนกับให้วันนี้กำลังจะบอกคุณว่าให้คุณแบบให้ความสัมพันธ์กับให้ความสำคัญกับมิตรภาพที่ดีอ่ะแล้วก็ความแข็งแรงในเรื่องของความสัมพันธ์อะไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนกับคนรักหรือว่าคนในครอบครัวพ่อแม่หรือลูกของคุณก็ตามเนาะนะให้นึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีเข้าไว้เนาะเพราะมันจะเป็นเกราะกำบังของคุณที่แบบแข็งแรงอะที่ทำให้คุณแบบก้าวต่อไปได้ในชีวิตเนาะนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวกองเอ้ยไม่ใช่กลุ่มตัวเลขที่3นะคะต้องยินดีที่ได้อ่านไพ่ให้กับพวกคุณมากๆแล้วก็ยินดีที่ตัวเองแบบคิดหัวข้อนี้ออกนะคะเป็นกำลังใจให้นะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ